หนุ่มกันชัยฝากข้อความนี้ถึงดิวอย่าหาทำอีกเสียงพุอันตรายถึงชีวิตล่าสุดในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่หนุ่มกันชัยและหมวยอริสราเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่นั้นหนุ่มกันชัยได้พูดว่าตอนนี้เหมือนเป็นเทรนคนมีสตุ้งสตังก็จะจุดพุฉลองวันเกิดให้แฟนแต่ก็ต้องดูด้วยถึงความเหมาะสมการขออนุญาตให้มีได้แต่มารยาทก็ต้องมีตามด้วยหลายคนไม่สบายใจกับคำขอโทษถ้าเป็นไปได้ต้องออกมาพูดคุยขอโทษด้วยความจริงใจชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นห่วงเราเองก็รู้จักกันด้วยเหมือนกันเพราะอยู่ในวงการเดียวกันก็บอกผ่านทางนี้แล้วกันมีเบอร์เมื่อเช้ากะว่าจะโทรไปคุยแต่ได้ยินข่าวว่าน่าจะไม่สบายเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยโทรไปอย่าหาทำเพราะชาวบ้านเขาไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเครียดอยู่แล้วกลางคืนเขาต้องนอนชาวเมืองต่างจังหวัดเจอเสียงแบบนี้คนโรคหัวใจวายไปเลยก็ได้นะเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วได้ไปบอกชาวบ้านเขาด้วยหรือเปล่าว่าจะจุดพุเป็นกำลังใจให้แต่พุจุดมาก็สว่างสวยงามแต่มันก็ดับได้เหมือนกันหนุ่มกันชัยกล่าวถึงเรื่องนี้ที่ทางประดัดบอกว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างขอให้ย้อนกลับไปดูการจัดงานมีการร้องเพลงตามระเบียบก็บอกแล้วออกนอกเคหสถานนอกบ้านต้องใส่หน้ากากท่านประดัดต้องกลับมาดูด้วยขณะที่ชาวบ้านเผยว่าเหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ตอน4 ทุ่มเสียงพลุดังไปถึงถนนสายเอเชียระยะทาง10 กิโลเมตรโดยเวลาดังกล่าวเป็นเวลานอนถ้าจะจุดก็จุดน้อยๆหน่อยก็ได้